ม้จะได้ความสดใหม่แต่ความเก่าและความเฉียบคมในการทำประตูของนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยังคงต้องเคี่ยวกันอีกมากเพราะในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ96ของโลกพบกับเลบานอนทีมอันดับ115ของโลกเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะเลบานอนได้หลังจบเกมแน่นอนว่าย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆโดยในเพจ FA Thailand ก็ได้มีแฟนบอลเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงผลงานทัพช้างศึกเจเนเรชั่นใหม่ที่เปิดบ้านจบด้วยสกอร์0ประตูต่อ0โดยดร.ชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวกับสำนักข่าว INN ว่าทางสมาคมพร้อมรับคำติชมของทุกฝ่ายซึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาทีมชาติให้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องใช้เวลาก็อยากฝากแฟนบอลตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักกีฬาต่อไปตอนนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังไงก็มี2กลุ่มอยู่แล้วว่ากลุ่มเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยถูกไหมฮะเพราะนั้นกลุ่มนึงก็บอกเลยว่าต้องใช้เวลาสำหรับฟุตบอลมันไม่ใช่อยู่ๆมันปุ๊บปั๊บแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วเลยมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างคือโอกาสแล้วก็เวลานั้นแล้วก็ชนะให้ถูกทัวร์นาเมนต์ชนะให้ถูกแมตช์แค่นั้นเองต้องให้กำลังใจแล้วก็เชียร์กันต่อไปคนที่ติจริงก็เราก็รับฟังข้อมูลไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาบางจุดเหมือนกันพร้อมกันนี้ดร.ชาญวิทย์ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาทีมชาติไทยของมาซาทาระอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่คัดนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเพราะต้องยอมรับว่าวันนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านคืออันนี้ต้องมองระดับนโยบายก่อนซึ่งท่านนายกสมาคมคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยเซ็นสัญญากับอิชิอิเนี่ยเพราะนั้นแนวคิดในการที่จะพัฒนาเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนโยบายที่อิชิอิเขาวางไว้ถูกไหมฮะเพราะนั้นวันที่เราคิดว่าต้องใช้คำว่าฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยควรจะมียุคที่เปลี่ยนผ่านได้แล้วเนี่ยนั้นก็จะเห็นเลยว่าอิชิอิเขาก็ทำการบ้านเรื่องนี้มาเขาไปนั่งดูเกือบทุกสโมสรเลยไม่ว่าทีหนึ่งทีสองแม้กระทั่งทีสามก็ยังลงไปดูแล้วก็คัดเลือกตัวเด็กๆใหม่ๆเตรียมไว้เยอะเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยจะเห็นแล้วว่ามีถึง 50-70 คนที่เขาจะเลือกเข้ามาเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะพัฒนาให้มันเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาถือว่าเขาวางแผนและก็เตรียมการได้ดีพอสมควรนอกจากนี้อุปนายกกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงการสร้างนักเตะซุปเปอร์สตาร์หน้าใหม่ให้กับทีมชาติไทยไว้อย่างน่าสนใจโดยดร.ชาญวิทย์กล่าวว่าสถานการณ์ในเกมการแข่งขันจะสร้างวีรบุรุษจะสร้างซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมาเองดังนั้นเมื่อนักกีฬาลงสู่สนามการแข่งขันจะต้องโชว์ฟอร์มการเล่นอย่างเต็มที่แล้วโอกาสก็จะมาเองตัวนี้เนี่ยมันสร้างกันยากมันต้องเป็นไปลักษณะของธรรมชาติธรรมชาติหมายถึงอะไรสถานการณ์เนี่ยมันจะสร้างวีรบุรุษสร้างซุปเปอร์สตาร์เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้าลงไปไม่ว่าเด็กกลุ่มไหนเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยเหมือนไอเลสดอลล์เห็นบอกโอ้ทำไมเด่นนะนี่คือเขาเล่นมาตรฐานของเขามาแบบนี้ตลอดเวลาคือสิ่งหนึ่งซึ่งมันซุปเปอร์สตาร์พวกนี้มันไม่ได้สร้างกันง่ายๆมันอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่โอกาสอยู่ที่จังหวะอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่านักเตะที่เราเรียกมาในครั้งนี้ในเกมที่จะพบกับเลบานอนและสปป.ลาวเป็นการเตรียมทีมเพื่อการแข่งขันอาเซียนคัพในปลายปีในช่วงเวลาสั้นๆที่เราฝึกซ้อมกันมาทุกคนอาจจะยังโชว์ความสามารถหรือทำผลงานได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะนักเตะหน้าใหม่แต่สิ่งที่ตนอยากเห็นคือการเล่นร่วมกันเป็นทีมและเข้าใจแท็กติกของนักเตะใหม่ส่วนการพบกับสปป.ลาวในเกมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์17พฤศจิกายน2567ทีมชาติไทยจะสวมเสื้อสีแดงขณะที่ผู้รักษาประตูสีเขียวซึ่งก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้น1วันมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำทัพฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายณธรรมศาสตร์สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีโดยเน้นไปที่แท็กติกการขึ้นเกมรุกและตั้งเกมรับรวมถึงลูกตั้งเตะจากจุดต่างๆซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมงมาซาทาดะอิชิอิกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้ในเกมที่จะพบกับสปป.ลาวก็จะพยายามให้โอกาสนักเตะได้ลงเล่นทุกคนเพื่อเป็นการลองทีมสำหรับรายการชิงแชมป์อาเซียนส่วนมิเกลสันแน่นอนว่าตัวเขามีอาการบาดเจ็บที่ขาและเราขอเลือกไม่ส่งเขาลงสนามในเกมนัดนี้ส่วนแท็กติกในการเจอกับสปป.ลาวนั้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้นี้กล่าวว่าเราก็จะพยายามโฟกัสไปที่การเตรียมทีมมากกว่าไม่ได้มองว่าสปป.ลาวมาเพราะแทนที่เยเมนที่ต้องถอนตัวจากเกมอุ่นเครื่องนัดนี้ไปและยอมรับว่าเกมที่ผ่านมากับเลบานอนเราก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะทำให้เกมเป็นของเราเกมนี้เราต้องพยายามครองเกมให้เร็วที่สุดก็อยากให้นักเตะพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์17พฤศจิกายนทีมชาติไทยจะพบกับสปป.ลาวที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี Facebook FA Thailand ช้างศึก Official และ YouTube ช้างศึก Official